กี้เป็นยังไงบ้างเราไม่เจอกันราวๆ 2-3 อาทิตย์ได้ไหมอ๋อพอดีว่าหนูเพิ่งสอบเสร็จค่ะแล้วก็เรื่องเล่ามาเต็มมากจริงเหรอใส่ดีเทลใช่ค่ะหนูก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเล่ากับพี่เอด้วยได้สิเอาเลยนี่ครับเล่ากับวีครั้งแรกครั้งสองเล่ากับพี่เอเรื่องอาจจะดีเทลกระชับไอ้แล้วก็ดีเทลดีขึ้นด้วยเออนะลองดูเรื่องเล่าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอาม่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับตัวหนูเองไหมคะเกิดขึ้นกับเพื่อนแม่ค่ะแล้วก็คือเป็นครอบครัวเราสองคนอะคือจะสนิทกันมากเพราะว่าเป็นแม่คนเนี้ยก็เป็นเพื่อนแม่ที่แบบสนิทกันนะคะตั้งแต่เด็กๆจนแบบจนเท่าเลยอะไรอย่างงี้ก็แบบแกก็ใจดีแล้วแบบหนูก็ไปทานข้าวกับแกบ่อยครับทีนี้ล่าสุดเพื่อนที่เป็นแอร์ก็เพิ่งมาก็เลยได้คุยกันได้แบบไปนั่งทานข้าวกันแล้วพอดีว่าครอบครัวของเพื่อนเนี่ยครอบครัวของแม่เพื่อนเขาขายก๋วยเตี๋ยวอาม่าก๋วยเตี๋ยวอาม่าคือชื่อเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอาม่าเลยค่ะอ๋อเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอาม่าเหตุการณ์นี้นั่นแหละแล้วก็ให้ฟังว่ายังไงเป็นฟู้ดทรัคอ๋อเป็นโรงพยาบาลเออครับใช่ค่ะเป็นโรงพยาบาลชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นเออโรงพยาบาลศรีนครินทร์นั่นแหละไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลใช่ไหมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวกับที่ร้านโดยตรงเลยอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของตัวร้านเองโดยตรงเลยนะโอเคแล้วแบบนี้เราไปจะไม่มีปัญหากับร้านใช่ไหมหรือว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับความหลอนเรื่องผีอะไรขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องผีเลยค่ะเป็นเรื่องผีขนาดนั้นแน่นอนเออแต่ไม่กระทบขออนุญาตแต่ไม่กระทบอะไรเขาเนาะขออนุญาตคุณใช่โอเคได้อ่ะงั้นเรามาเล่ากันดูค่ะว่าเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงกับเรื่องก๋วยเตี๋ยวอาม่าค่ะน้องมุกี้คือเป็นประมาณว่าคือทางร้านเนี่ยก็จะแบบขายก๋วยเตี๋ยวปกติก็จะแบบมีบางทีทางคุณแม่มีลูกสาวสองคนซึ่งอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนสนิทหนูครับแต่เขาไปทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วนานๆแบบได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพี่สาวอยู่คนนึงซึ่งแบบเพื่อนก็จะช่วยงานที่ร้านแหละแล้วก็มีคุณพ่อมีนะเขาก็ทำงานกันปกติก็ทำกันทุกวันขายทุกวันจนมีวันหนึ่งมันเป็นแบบเหมือนออเดอร์ลอยอะค่ะลูกค้าทุกคนเขาก็นั่งทานกันปกติแต่นั้นเป็นแบบออเดอร์ลอยแบบกระซิบที่ข้างหูของคุณแม่คนที่เขากำลังทำก๋วยเตี๋ยวอะค่ะครับแบบว่าเอาเล็กน้ำใสถ้วยนึงหรือไม่ก็แบบบางทีก็เป็นแบบเล็กต้มยำนะอะไรอย่างเงี้ยโบราณครับแกก็ทำเสร็จปุ๊บยื่นให้เด็กเสิร์ฟยื่นให้คุณป้าอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นคนเสิร์ฟอ่ะครับอ้าวหาลูกค้าหาคนสั่งหาตัวคนสั่งเนี่ยหาไม่เจอครับตอนแรกแบบพากันหงุดหงิดมากว่าแบบอ้าวเขาแบบมาสั่งแล้วเขาไปไหนอะไรเงี้ยรอแบบรอนานมากก็ไม่มาทำยังไงก็ไม่มาเรียกหาคนสั่งก็ไม่มีครับจนงงจนพากันงงมากว่าเอ้าทำไมแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็คือเกิดมาเรื่อยคือเหมือนแบบเหมือนมีคนหิวอ่ะแต่เขาแค่แบบไม่ได้อยู่พบเดียวกับเราแล้วอะไรประมาณนี้แต่คือแบบคือก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่ค่ะมันเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรเฉพาะอะค่ะตัวหนูก็ไปสัมผัสมาหนูก็เคยกินแล้วคือมันอร่อยมากแต่ก่อนหนูก็แบบติดแบบกินทุกวันเลยอะกินบ่อยอะครับนั่นแหละหนูก็เลยแบบพอแบบมาขายตอนแรกก็คือขายก็ปกติแต่ทีนี้ก็จะเริ่มขายดีแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าเพื่อนเคยทำแบบไหว้สัมภเวสีอะค่ะครับวันนั้นอะถ้าสมมติเพื่อนทำเมนูอะไรสักอย่างอะถ้าเพื่อนวางไว้จะไม่มีออเดอร์ลอยจะไม่มีแบบมันจะซิปข้างหูหรืออะไรจะไม่มีแต่ถ้าวันไหนเพื่อนลืมมีค่ะจะมีมาขอบางทีก็มี 2-3 ออเดอร์เลยวันหนึ่งใช่นะฮะจนแบบว่าอันแม่เพื่อนเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวทำแบบถวายทุกวันอะไรเงี้ยเขาจะแบบเป็นการถวายเจ้าที่ครับแล้วที่หนักกว่านั้นไม่ใช่แค่ร้านแม่หนูเจอค่ะไม่ใช่แค่ร้านแม่เพื่อนหนูเจอเจอกันทุกร้านเลยค่ะครับแถวแถบนั้นเจอกันหมดเลยถ้าแบบเป็นใครขายเช่นแบบสมมติว่าเขาขายน้ำปั่นสมมติขายน้ำปั่นครับก็จะมีแบบอ่ะ
มากระซิบข้างหูโกโก้มิ้นบ้างล่ะโอ้สั่งนมปั่นบ้างล่ะสั่งน้ำปั่นเป็นเรื่องเป็นราวงั้นเลยโกโก้มิ้นอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะมีเจอกันหมดเลยแถวนั้นไม่ว่าร้านนั้นจะขายอะไรก็จะเจอเมนูในร้านนั่นแหละค่ะมีคนมาสั่งแต่ไม่มีตัวตนมองหาใครก็หาไม่เจอบางยิ่งบางร้านนะคะเจอหนักกว่านั้นก็คือไม่มีคนอยู่หน้าร้านเลยนะไม่มีเลยวันนั้นคือแบบบางทีถ้ายังไม่ตรงกับเวลาพักของหมอของอะไรเงี้ยแต่จะไม่มีคนมานั่งเจอเลยค่ะกลับมากระซิบข้างหูแบบบางทีกิ๊กก็แบบสั่งก๋วยเตี๋ยวแม่เพื่อนหนูสั่งก๋วยเตี๋ยวบ้างสั่งน้ำบ้างสั่งอะไรบ้างคือแบบทุกคนวุ่นวายในการทำออเดอร์ค่ะทั้งที่ไม่มีลูกค้าพอเงยหน้าขึ้นมาจากเตาอีกทีก็คือเอาลูกค้าอยู่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่จะเป็นแบบนี้ไปแล้วบางวันแบบไปหาแม่ที่ร้านไปหาแม่เพื่อนที่ร้านเนี่ยหนูก็จะแบบแบบบางทีก็ไปหาไปเยี่ยมพาแม่ไปนั่งเล่นไปคุยด้วยโอ้โหแม่แกจะเจอเรื่องนี้แหละค่ะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้แบบเจอออเดอร์ลอยอีกแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้ยินเสียงกระซิบอยู่ดีๆก็ลอยสั่งออเดอร์มาอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วเป็นคนคนเดียวด้วยนะที่ได้ยินใครที่ทำเขาเรียกอะไรอ่ะใครที่เป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวหรือแบบใครที่เป็นคนทำเมนูอาหารนะใช่ได้ยินก็หมายความว่าแล้วแบบไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปยืนอยู่ในตำแหน่งของการทำก๋วยเตี๋ยวจะเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงเหล่านี้ถูกไหมพี่เขาใช่ค่ะอ๋อครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อนวนไปวนมาวนลูปอยู่แบบนี้ถูกไหมในการที่ได้ยินเสียงกระซิบสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวสั่งเมนูน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยน้องมุกกี้เคยมีเหตุการณ์ที่รู้สึกใกล้ชิดกับการสั่งออเดอร์มากกว่านี้ไหมที่มีคนเล่าให้เราฟังคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการสั่งออเดอร์ค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับการไปโรงพยาบาล นี่แหละเหมือนพี่สาวของเพื่อนหนูเนี่ยไปเยี่ยมใครสักคนไม่รู้ที่โรงพยาบาลครับแล้วแบบเพื่อนบอกว่าคือตอนนั้นมันประมาณเที่ยงคืนได้มั้งครับเพื่อนก็มาเล่าให้หนูฟังบอกว่าแบบเวลาเจอกันเงี้ยเพื่อนจะมาเล่าว่าเนี่ยวันนี้นะมีวันไหนนี่แหละพี่ไปเยี่ยมแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลนะแล้วมีพี่สาวหนูค่ะเขาจะเห็นข้างๆเป็นแบบเขาเรียกอะไรห่างตาจะเหลือบไปเห็นทั้งที่ตรงนั้นอ่ะจะไม่มีคนอยู่เลยครับเป็นคนใส่ชุดไทยชุดสีแดงเหมือนประมาณว่าอารมณ์ประมาณนางรำอะค่ะนั่งอยู่แล้วแบบพี่หนูเห็นแล้วแบบคือเขาเป็นสไตล์ที่แบบเขาก็จะแข็งเลยแล้วแบบเขาก็จะนิ่งแต่ถ้าเขาอยู่คนเดียวเนี้ยเขาก็จะรีบ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 เดินไปครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่ารูปหายไปแล้วหนูเสียดายมากตรงนี้เพราะว่าหนูพยายามขอจากแม่เพื่อนขอจากพี่สาวเพื่อนอยู่แต่ก็แบบเขาลบไปแล้วครับเดี๋ยวแม่เพื่อนเป็นคนเก็บรูปนี้ไว้หรอไม่ค่ะตอนแรกหนูนึกว่าเขาเก็บไว้หนูพยายามขอพยายามแบบอุ้ยหนูอยากเห็นมากหนูกำลังแบบหนูคิดอยู่ว่าหนูจะเอามาเปิดเผยในรายการแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเสียดายลบไปแล้วเพราะเห็นแล้วมันน่ากลัวครับทีนี้พี่จะถามว่ารูปเนี้ยที่เขาพูดถึงมันเป็นรูปแบบไหนหนูเห็นด้วยไหมไม่ได้เห็นค่ะแต่ว่าเขาอธิบายเป็นแบบก็ไม่ต่างจากที่หนูไม่ต่างจากหนูเห็นเลยอะยังไงฮะเขาอธิบายแบบคือมันเป็นรูปของแม่เพื่อนนี่แหละเขาถ่ายรูปพี่สาวอ่ะเป็นคนถ่ายรูปให้แม่ว่าแบบว่าเนี่ยถ่ายรูปแล้วแบบเหมือนประมาณว่าแม่มาโรงพยาบาลนะอะไรประมาณเนี้ยครับอ่ะถ่ายรูปไปตอนแรกไม่คิดอะไรถ่ายไปเลยหลายรูปทีนี้ตอนเช็ครูปเหมือนตอนที่หนูถ่ายรูปกับเพื่อนนะคะแล้วเห็นหัวกะโหลกเป็นหัวกะโหลกเลยแต่อารมณ์ประมาณว่าไม่ค่ะไม่ได้เป็นหัวกะโหลกแต่เป็นคนเลยค่ะเป็นคนยืนเลยครับยืนทำอะไรอ่ะเป็นคนใส่ชุดไทยตรงกระเบนสีแดงแล้วแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสร้อยสังวานหรืออะไรสักอย่างแหละที่แบบไขว้กันอ่ะมันเป็นกากบาทอ่ะผู้ชายผู้หญิงอ่ะเด็กผู้ชายค่ะมัดจุกใช่อ๋อครับติดกุมารทองอะไรอย่างนี้มาสิใช่เหมือนเขาตามอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละชื่อว่าโรงพยาบาลเสียดายต้องถามแบบนี้ว่าถ้าเราจะไปขุดหารูปนี้ได้ต้องถามก่อนว่าคุณแม่เพื่อนเนี่ยใช้โทรศัพท์ของ Android หรือว่า iOS คะ
Android ค่ะงั้นจบอดแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเป็น iOS เนี่ยมันจะมีโอกาสที่รูปเก่าๆรูปเดิมๆอาจจะถูกดึงเข้า iCloud ได้เราจะไปตามหาดูแบบนั้นได้เออโอเคได้มากเลยอันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดของน้องมุกกี้ที่พูดถึงเรื่องราวของเสียงแว่วแปลกๆจากร้านก๋วยเตี๋ยวถูกไหมคะใช่มันเป็นเสียงแว่วแปลกๆที่พี่ก็แอบรู้สึกว่ามันถามว่าเป็นไปได้ไหมมีคนพูดถึงการแว่วเสียงสั่งออเดอร์แบบนี้หลายครั้งเหมือนกันนะเออลักษณะที่แบบทำอยู่เหมือนได้ยินเสียงแล้วก็หันมาถามเอ้าอันนี้ของใครสั่งเล็กน้ำมันตกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสรุปไม่มีใครสั่งแต่ได้ยินเสียงว่าสั่งอะไรลักษณะแบบนี้เคยได้ยินนะพวกพี่ๆที่ทำร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่แต่ก่อนแถวบ้านแถววงใหญ่ก็เคยมีคนพูดให้ฟังเหมือนกันแบบเนี้ยเออเขาขายบะหมี่เกี๊ยวอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้เราฟังเขาบอกเออเคยได้ยินเสียงลักษณะแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอืมโอเคประมาณนี้ใช่ไหมคะน้องมุกี้ใช่ค่ะแล้วหนูอยากฝากร้านของก๋วยเตี๋ยวอาม่าด้วยนะคะเป็นฟู้ดทัคค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะศรีนครินทร์ขอนแก่นใครหิวอยู่ตอนนี้นะฮะไปขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงขายตั้งแต่เช้าเลยค่ะถึงประมาณ1ทุ่มค่ะตอนนี้ปิดแล้วนะฮะในวันปกติทั่วไปหรือมีวันหยุดไหมวันอาทิตย์หยุดค่ะไปได้ทุกวันนะฮะยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์หยุด1วันนะฮะก็ไปได้ตั้งแต่เช้าเลยจนถึง1ทุ่มใครหิวนะฮะแวะไปฝากท้องกันไปให้กำลังใจกันร้านก๋วยเตี๋ยวอาม่านะฮะไม่ได้มีเรื่องหลอนอะไรลักษณะที่แบบโอ้โหผีมานั่งหลอกบนโต๊ะอาหารหลอกแต่ว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆที่ได้ยินเสียงแว่วเสียงกระซิบของการสั่งออเดอร์กับตัวคนขายเองนะฮะเพราะฉะนั้นคนนั่งกินปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวถ้าพี่แวะไปที่แถวนั้นเดี๋ยวแวะไปหาจะไปแวะอุดหนุนเป็นร้านของใครอ่ะเป็นร้านของเพื่อนแม่ค่ะก็เหมือนแม่หนูอีกคนอ่ะสนิทกันมากเลยท่านชื่อแม่ไก่ยังแม่ไก่ก็ได้ได้มีแม่ไก่เพิ่มอีกคนแล้วนะฮะก็คุณนายไก่อีกหนึ่งไก่นะฮะมีหนึ่งไก่ของแม่หยกแล้วฮะวันนี้มีอีกหนึ่งไก่ของมุกกี้นะฮะก็นะฮะมี2ไก่แล้วมีแล้วเราจะเปิดฟาร์มกันแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นมีม้าด้วยนะเออนะฮะโอเคได้น้องมุกกี้ครับขอบคุณมากเลยที่มาฝากเรื่องเล่าแปลกๆของเราในวันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe Good Story